33ปีกับกรีนเวย์ใช่ครับ Happy Birthday to Greenway ชวนนะฮะคนช่วยกันมาบริจาคสิ่งของนะฮะก็เป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าช่วยเหลือหลังจากที่ต้องไปฟื้นฟูตอนนี้ผมเชื่อว่านอกจากกำลังใจที่จะต้องส่งไปแล้วนะฮะกำลังเงินกำลังคนก็ต้องไปช่วยเหลือเหมือนกันสามสิบสามปีกับกรีนเวย์ใช่ครับ Happy Birthday to Greenway ผมมาได้แบบถูกจังหวะมากมาทำปีนี้แล้วก็ครบ33ปีพอดีแต่คุณก็อยู่กับเรามายาวนานใช่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 ไม่ใช่กรีนเวย์ก็ตามคือเอาจริงก็อยู่มาครึ่งหนึ่งของกรีนเวย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เป็นแบบว่านี่แหละนะครับพี่น้องชาวกรีนเวย์เหมือนกันใช่ครับพี่เป้นะครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะฮะที่ติดตามรับฟังพวกเรากันมาจริงนะครับยาวนานมากนะครับซึ่งก็33ปีเนาะ33ปีจากเด็กคนนึงกลายเป็นคุณแม่แล้วนะวันนี้ผมก็ให้คุณฟังนะฮะแบบว่าเอ้ย33ปีเนี่ยคิดว่าเป็นแบบบุคคลแบบไหนยังไงทุกคนก็จะมองไปว่าพวกเราเนี่ยมีไหล่ที่กว้างมากคอยให้คุณผู้ฟังมาซบไหล่แล้วพวกเราคอยปลอบเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังเห็นมั้ยจริงๆคุณผู้ฟังเค้าก็มีจินตนาการกันแบบนี้ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ้ยดีนะกับความผูกพันใช่ครับจริงๆเพราะว่าช่วงผมก็มีให้ส่งเบิร์ธเดย์มาเหมือนกันถ้าบอกวันนี้เนี่ยข้อความเยอะมากและทุกคนก็มีบางคนส่งมาแบบฟังตั้งแต่เด็กไปต่างประเทศไปเรียนที่นู่นที่นี่ก็ยังฟังกันอยู่แบบ20 30ปีก็คือไม่ได้หายไปไหนเลยพี่เป้บางคนที่ฟังตั้งแต่คลื่นเปิดใหม่ๆด้วยส่งมาบอกว่านี่ฉันฟังมาตั้งแต่เมื่อปี2534คือเป็น FC อันดับแรกๆเลยนั่นแหละเขาถึงผมยกย่องเขาว่าเฮ้ยคุณคือที่สุดคุณคือตัวจริงของเราตัวจริงตัวจริงนะแล้วฟังมาทุกยุคแล้วจำได้หมดเลยว่าดีเจคนไหนยังไงเป็นยังไงอะไรเงี้ยจริงเพราะต้องบอกว่าแฟนๆของ Green Wave เนี่ยค่อนข้างเหนียวแน่นมากๆและเขารู้จักขึ้นเราดีมากเลยพี่เป้นะเขารู้ว่ากิจกรรมตรงไหนอะไรยังไงใครเคยทำอะไรมาบ้างรู้ดีกว่าดีเจใช่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 รู้ว่าคนไหนไปไหนมาเที่ยวไหนลางงานบ่อยเขารู้หมดเลยตรงเนี้ยตกใจใช่ใช่ใช่บางอย่างก็ไม่อยากให้รู้นะแต่ว่าขอบคุณมากๆเพราะครบรอบ33ปียิ่งใหญ่จริงพี่เป้ครับนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันเกิดของกรีนเวฟเนาะเราก็เลยชวนคนฟังทำกิจกรรมดีๆกันอย่างกิจกรรมวิชาวิวแชร์ครับนะครับอันนี้ก็เพื่อน้องหมาน้องเหมียวใช่นะครับที่บอกว่าอาจจะมีความพิการใดๆก็แล้วแต่เราก็เลยชวนกันมาทำนะครับวิวแชร์นะฮะเพื่อที่จะให้น้องคือไอ้ตัววิวแชร์เนี่ยสามารถทำเองได้ด้วยครับพวกเราก็สามารถไปช่วยกันทำได้ไม่ได้ยากจนเกินไปใช่แต่ทีนี้เราก็เลยมีการจำหน่ายเสื้อทีเชิ้ตไปนะครับเราพอได้เสื้อทีเชิ้ตมาเนี่ยประมาณ 1,000 ตัวใช่ซึ่งก็ได้รับการอุดหนุนจากเนี่ยคุณผู้ฟังช่วยกันปุ๊บปั๊บปั๊บหมดเร็วมากโปรดิวเซอร์ได้ให้ผมทำคลิปเพื่อแชร์ไปให้คนมาซื้อเยอะๆยังไม่ได้ทันไม่ได้ทำอะไรเลยหมดไปแล้ว แล้วอันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับเพราะจริงๆแล้วต้องบอกว่าชากรีนเวฟเนี่ยเป็นคนที่ใจบุญมากอ่ะทุกกิจกรรมเวลามีอะไรแบบเนี้ยจะได้รับความร่วมมืออย่างรวดเร็วจริงช่วยเหลือกันดีๆมากๆนะครับก็ต้องขอบคุณมาตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับเราก็ยังมีอีกหนึ่งโครงการนะครับที่เป็นเรื่องการรวมน้ำใจเพื่อช่วยเหลือนะฮะทางภาคเหนือใช่ครับเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำท่วมนี่แหละนะครับซึ่งตอนนี้อันนี้เราก็เชิญชวนนะฮะคนในแกรมมี่เราเนี่ยในตึกเราเนี่ยคนในตึกแกรมมี่ช่วยกันมาบริจาคสิ่งของนะฮะอย่างที่เราได้เห็นกันเนี่ยนะฮะก็เป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าช่วยเหลือหลังจากที่ต้องไปฟื้นฟูใช่ก็จะมีที่เราขอไปก็จะมีพวกพลั่วไม้กวาดมีหลายๆอย่างมีของแห้งอาหารแห้งแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าใช่หรือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นมากๆนะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือนะฮะจากพวกเราคนกระมี่ก็มาช่วยกันเยอะแยะมากมายจริงครับแล้วเราก็จะมีเหมือนเป็น A-time point สำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่นะครับก็ให้ redeem เนี่ยไอตัว point เนี่ยมาช่วยเหลือกันได้ก็คือ 1,000 คน100 point เท่ากับ100บาทใช่ครับนะฮะเรารับ 1,000 คนเราเปิดตอนเช้าวันนี้ในวันที่1ตุลาคมตอน 8:00 น. 8โมงหนึ่งทีเอาเต็มแล้วสุดยอดนะหมดแล้วเรายังอยากทำเลยไม่ทันไม่ทันคนฟังที่แบบโอ้พี่อะไรเนี่ยเขามากดไม่ทันเลยอย่างเงี้ยสุดยอดจริงครับขอบคุณมากๆเช่นกันนะฮะทุกๆน้ำใจขอบคุณจากใจขอบคุณมากครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็รอติดตามบรรยากาศแล้วกันว่ามันจะอบอุ่นและน่ารักขนาดไหนนะครับครับคือกำลังใจเรามีส่งไปให้นะฮะเต็มที่แน่นอนและความช่วยเหลือก็มีส่งไปให้นะฮะเป็นพักๆเป็นระยะก็ตามกำลังเนาะของแต่ละคนนะครับอย่างทางเราเองก็อยากจะส่งกำลังใจไปให้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อว่านอกจากกำลังใจที่จะต้องส่งไปแล้วนะฮะกำลังเงินกำลังคนก็ต้องไปช่วยเหลือเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ฟังข่าวมาพอน้ำมันท่วมมันเป็นโคลนใช่ไหมใช่แล้วโคลนมันเริ่มแห้งโอ้โหตอนนี้มันลำบากมากคือเราเห็นภาพตัวเองนะในกรุงเทพตอนปี54เราเข้าใจเลยว่ามันหนักขนาดไหนแล้วเขาหนักกว่าเราไม่รู้กี่เท่าหัวพี่เป้มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้อย่างหนักๆเหมือนกันนะครับส่งใจไปให้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าต้องสู้ฮะจริงครับ
ทำอะไรกันได้ก็ช่วยกันฮะแล้วก็ทำลุกขึ้นมาทำกันดีกว่าใช่แล้วครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจจากพวกเราชาว Green Wave แล้วกันนะครับขอให้ผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีแล้วเราก็จะติดตามไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราช่วยเหลือด้านไหนได้เราก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยคอยสนับสนุนกันอยู่เสมอๆแต่ว่าตอนนี้กำลังใจเราพร้อมมอบให้อย่างเต็มที่แน่นอนครับครับนะฮะสู้ๆนะครับครับผม